จะพามาถอนหญ้าซ่อมข้าวในข้าวดำเนาะไอ้นี่ข้าวดำจำไว้วันที่8สิงหาจ้ะยายพินมีป้ามาช่วย2คนป้าไม่ต้องถอนหญ้ากอหรอกป้าถอนเยอะก็ย้อนวางโป๊ะเลยจ้ะนั่นแหละโยนโป๊ะไปวางโป๊ะไปเลยแล้วก็ถ้ามันขาดนิดๆหน่อยๆก็ปล่อยมันต้องหลายๆต้นนะป้าค่อยถอนป้าจะเหนื่อยไม่ใช่อะไรแล้วอันนี้ถ้าเป็นแอ่งใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละแบบนั้นน่ะป้าโป๊ะแบบนั้นเลยน่ะจ้ะนั่นแหละอย่างมันว่างต้น2ต้นน่ะถ้าไม่ถ้าว่างแถวๆนั่นๆป้าก็ไม่ต้องซ่อมหรอกเหนื่อยเดินแค่ดูเก็บอันที่มันแตกแถวให้หนูอะที่แตกแถวมันจะเป็นข้าวดีบจ้ะ2คน150พอดีหรือ150ฝาอายุป้านี่ไงเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยป้าเนี่ยเดี๋ยวหนูเดินให้ดูเนี่ยหนูมาได้หนูได้ไปนั่งแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันจะแตกแถวอย่างเงี้ยน่ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยน่ะป้าก็เก็บออกสังเกตง่ายใช่นอกแถวมันจะไม่ใช่ข้าวนั่นเนี่ยแต่ป้าอย่าเดินขวางนะถ้าเดินขวางเดี๋ยวตกหลุมตกล่องนั่นเนี่ยเดินตามนั่นเนี่ยเนี่ยใช่จ้ะจะเป็นอย่างเงี้ยน่ะมันหายที่นั่นยากหายังไงหาที่ซ่อมอ่ะปล่อยมาเลยป้าถ้ามันห่างงั้นน่ะป้าเขาโยนไปต้น2ต้นไม่เป็นไรกอ2กอเพราะว่าเดี๋ยวหนูนั่นเสร็จหนูจะเอาน้ำใส่ไงอันนี้ข้าวดำอะถ้าไม่มีน้ำถ้าน้ำยุบปุ๊บน่ะหญ้ามันจะขึ้นเห็นไหมน่ะเขาเรียกสะเดาดินหรือว่าบางที่เขาก็เรียกอะไรอีกชื่อนะผักปอดน้ำอ่ะสวยสวยป้านี่แหละเมื่อกี้หนูเดินถึงนะถึงนี่ถึงถ้าเราเดินไล่หน้าเป็นหน้าไปแล้วถอนมันจะไม่หลงจ้ะเอาเหยียบไปก่อนเพราะว่ามือถือโทรศัพท์มือนึงฮะยัดใส่ขี้โคลนในร่องอ่ะป้ามันจะเป็นร่องรอยล้อรถอ่ะจ้ะตามรอยล้ออ่ะเดินระวังตกรอยล้อรถนะถ้ารอยล้อมันจะลึกอีปีที่แล้วที่มาไม่ได้เกตใหม่ป้าดินมันหนูหวานแล้วมันลกไงหนูก็เลยทายที่ว่าหนูถ่ายทิ้งอ่ะจ้ะนี่แหละอีแปลงนี้แหละสาวบอกโหให้มิลล้นพลุกไปโหจุ่มตูดเลยวันนั้นหนูมาหล่มไม่มีวันนี้ยังเป็นหล่มมั่งนั้นเนี่ยนี่แหละยังดีนี่ยังดีจ้ะตอนนั้นฉันมาก็ไอ้คนโน้นไอ้คนที่หยุดไปน่ะเนี่ยป้าหักไปทางนี้เลยก็ได้อย่างงี้หนูนั่นแล้วมีหน่อยเดียวหนูรู้อยู่ที่หนูยังไม่ได้ทําเนี่ยน่ะแถวหนูเดินมาแค่แถวนี้แล้วน่ะจับป้าเข้าไปแถวข้างหน้าน่ะตกหน้าไปเลยน่ะพออีกตรงเนี้ยหล่มมาลึกหนูลุยไปแล้วจ้ะไอ้เนี้ยมันไม่ได้ไงมันไอ้หญ้าใหญ่มันตายยากไม่หาหญ้าเลยสักต้นนึงเดี๋ยวเสร็จไอ้นี้แล้วเดี๋ยวป้าไปช่วยหนูฟังฮานุนฟังฮานุนน่ะมีงานหลายวันอยู่เดี๋ยวข้าวยายพินสวยมากยายพินก็มาหาเก็บเนี่ยมองไม่สะดุดตาเลยล่ะป้าคลิปเลยมั้ยถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็จะหลงจ้ะที่ดินแห้งๆอ่ะนี่เราไล่ทีละกี่แถวก็ว่าไปเราก็มองไปมันจะไม่หลงตาเราจ้ะ
วิธีเก็บหญ้าของยายพินเนี่ยสวยมากอีฝั่งเนี้ยมันเป็นนาดำนะมันจะมีน้ำและอีกฝั่งที่ยายพินเคยถ่ายให้ดูนะอันหวานแห้งอ่ะหวานแห้งอ่ะยืนรอต้นตายเลยจ้ะเขาดีดมานานนิดน้ำแห้งนิดๆหน่อยๆเขาก็ขึ้นจ้ะอันนี้เขาเรียกดอกขาวนี่ล่องลอยล้อดำแล้วก็เอามาอย่างเงี้ยแล้วก็ย่ำป้าแกมาช่วยยายพินทำนาอยู่หลายปีแล้วจ้ะเพราะว่าแรงงานที่หามาทำนามันคนอายุน้อยๆก็ไม่มีหรอกเขาเข้าโรงงานกันหมดเนาะมีแต่คนแก่จ้ะไม่ยากเนาะไม่ยากอันไหนสูงกว่าตำฟ้าเอาออกตอกไอ้ไหนแตกแถวเอาออกเลยทำไปเรื่อยๆไม่ต้องเครียดวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้มาใหม่สวยจังเลยข้าวสวยสมกับฟาร์มมณะของเจ้าของอ่ะหนูว่านะแถวนี้ใครไม่มณะเท่าหนูแล้วหนูว่านะแล้วหนูดูแลอย่างลูกเลยนะข้าวอ่ะไม่ได้ดูแลอย่างต้นข้าวนะหนูดูแลอย่างลูกเลยนั่นแหละวันนั้นฝนตก6 โมงมืดแล้วหนูเอาไฟมาส่องมาดูน้ำอยู่เลยเนี่ยนั่นเนี่ยหนูถึงบอกว่าเวลาข้าวหนูดีอะใครไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงดีบางคนชอบถามหนูว่าทำไมนาเตียนจังก็หนูออกถอนทุกวันเช้าออก6 โมงเช้าเย็นเข้า6 โมงเย็นอะก็เมื่อวานหนูไปหาปทุมอะ6 โมงเย็นอะไปหาปทุมมาไปแล้วก็คงมาแล้วจ้ะหนูก็ว่าปติ๋มมาเนี่ยหนูก็เลยไปหาปทุมบอกว่าให้นั่นก่อนสามคนเราเลาะกันไปเรื่อยๆถ้าพี่เต๋ามาก็4ถ้าเอาไว้เนี่ยโอ้โหมันโตเบ้อเลยเนี่ยหญ้าใหญ่คอบานๆเลยละหญ้าใหญ่นะมันโตไวเก็บตอนนี้ดีไวถ้ารอใหญ่แล้วเก็บยากหญ้าดอกขาวเนี่ยดอกขาวต้นเก่าที่มันแบบบ่อๆนั่นนกมันอยู่นั่นน่ะมีอยู่3-4 ตัวเขาไม่ยอมไปไหนเลยน่ะจ้ะนั่นน่ะมันเหมือนนกเป็ดตัวนึงดำๆไกลๆอ่ะแต่ดำเหมือนอีกานะเหมือนอีกาก็เหมือนนกเป็ดก็เหมือนตัวใหญ่จังเลยมันมี3 ตัวทั้งหมดมาจนจำหน้านกได้แล้วอ่ะนกกระยาง4 ตัวแล้วก็นกเป็ดดำๆมาตัวหนึ่งมันมี3 ตัวมันอยู่นานโน้น2 ตัวจ้ะแล้วไม่ไปไหนเดินจะเหยียบหัวยังไม่หนีเลยนั่นแหละยังไงเดี๋ยวยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนฝันยากก่อนเดี๋ยวแดดจะร้อนก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่ยายพินเคยถ่ายรูปให้ดูเห็นไหมหน้านั่งมากเลยคนแน่นตลอดก็ไม่ค่อยจะยายไปขยับสนุกเนอะม้วนขยับตรงนี้ไปเลย